ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลและปฏิบัติธรรมในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทางวัดได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมประจำเดือนเมษาซึ่งเป็นคอร์สที่ตรงกับเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อนำท่านทั้งหลายเข้าสู่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการแสวงหาความสงบสุขความเพลิดเพลินในธรรมเป็นการชักนำให้ท่านทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะในวัยในชีวิตไม่มัวเมากับการสนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลกที่จะนำพาให้ชีวิตนั้นตกไปในทางฝ่ายต่ำหรือฝ่ายเสื่อมดังนั้นทางวัดพิชยญาติการามของเราจัดให้มีงานสงกรานต์เหมือนกันแต่เป็นงานสงกรานต์คือการรักษาศีลและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ก็ยังรักษาประเพณีเช่นการก่อพระทรายการสงน้ำพระซึ่งเป็นการทำการบูชาและการแสดงความเคารพต่อผู้มีศีลอย่างเช่นการก่อพระทรายก็เป็นประเพณีที่ยึดมาแต่โบราณตามตำนานกล่าวว่าเป็นการก่อพระทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพญานาคใต้เมืองบาดาลแล้วก็เสด็จกลับมายังพื้นพิภพมนุษย์โลกแต่พญานาคก็ขอให้พระพุทธองค์เนี่ยได้มอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ให้เป็นที่เคารพสักการบูชาพระพุทธองค์ก็เลยอธิษฐานรอยฝ่าพระบาทไว้ที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานาทีมีการก่อพระทรายเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกประเพณีหนึ่งก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้วว่าการก่อพระเจดีย์ทรายก็เป็นประเพณีเป็นความรู้ของท่านบุรพาจารย์สมัยโบราณชาวบ้านกับพระจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ต้องสร้างกันด้วยกำลังศรัทธาด้วยมือของตนเองที่ร่วมแสดงความสามัคคีและอุปกรณ์ในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่ขาดไม่ได้ก็คืออิฐหินดินทราย
นั้นจึงเป็นอุบายให้ประชาชนทั้งหลายร่วมกันสร้างปูชนียสถานให้มีพิธีก่อพระเจดีย์สายขึ้นนั้นพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาต่างก็ไปขนทรายจากบ่อทรายบ้างจากริมฝั่งแม่น้ำที่มีหาดทรายขนมาวัดแล้วก็ก่อเป็นพระเจดีย์บูชาสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กๆก็เคยไปร่วมพิธีก่อพระเจดีย์ทรายเหมือนกันแต่ร่วมอย่างไรไม่ได้ร่วมก่อหรอกก็จะว่าร่วมก็ร่วมทำลายเพราะพอเจ้าภาพเขาก่อเจดีย์เสร็จแล้วเขาไหว้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีธรรมเนียมว่าเจ้าของเจดีย์จะต้องนำเหรียญสตางค์ใส่ไว้ในเจดีย์ดังนั้นพอเจ้าของเจดีย์กลับบ้านพวกเราก็ไปรื้อเจดีย์หาสตางค์กันนะร่วมเหมือนกันแหละร่วมทำเจดีย์ให้พังนะแต่ก็เป็นอุบายทางวัดก็ได้สายที่จะได้นำมาก่อสร้างถาวรวัตถุโบสถ์วิหารเจดีย์ต่อไปเพราะฉะนั้นประเพณีนี้ก็ยังมีปฏิบัติกันสืบๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บางวัดบางจังหวัดบางภาคก็จัดเป็นงานใหญ่โตนะปีนี้ท่านพระครูวิสิทธิ์ธรการก็จะจัดให้มีการก่อพระเจดีย์ทรายนะประกวดความงามของท่านทั้งหลายมีรางวัลติดปลายนวมนิดหน่อยนะแต่ก็เป็นอุบายนั่นแหละเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดผ่านประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติสืบๆกันมาแต่เมื่อว่าโดยเฉพาะแล้วในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์นั้นร่วนสอนพุทธบริษัทให้นำตนเองเข้าสู่การปฏิบัติผ่านการรักษาศีลขาดการผ่านนะไม่ใช่การผ่านการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอันในโอกาสเทศกาลสงกรานต์นี้ทางวัดพิชยญาติการามในฐานะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมจึงได้จัดให้มีคอร์สปฏิบัติทำกันเป็นระยะเวลา10วันหรือตามแต่เวลาโอกาสของท่านทั้งหลายที่จะมาร่วมปฏิบัติจะเป็น3วัน7วันหรือ10วันตามที่กำหนดก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้ว่าการกำหนดการปฏิบัติธรรมแม้ชั่วขณะจิต
เดียวก็มีอานิสงส์มีผลมากมายต่อผู้ปฏิบัติเพราะสามารถที่จะเพราะกรรมการกำหนดการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานเช่นการเพ่งกสิณปฐวีกสิณบริกรรมว่าดินดินหรือเจริญพุทธานุสติบริกรรมว่าพุทโธพุทโธก็ดีนี่เป็นฝ่ายสมถะแล้วในฝ่ายวิปัสสนาภาวนากำหนดอาการพองหนอยกหนอแต่ละครั้งก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะการกำหนดแต่ละครั้งนั้นเป็นการระงับกิเลสระงับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงไม่ให้เข้าครอบงำจิตด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะถ้าท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมได้กำหนดติดต่อกันตลอดระยะเวลาที่นั่งก็ดีมีสติสัมปชัญญะกำหนดตลอดระยะเวลาที่เดินจงกรมก็ดีมีสติกำหนดในขณะนอนก็ดีตลอดวันตลอดคืนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ายิ่งมีผลมากยิ่งมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายนะขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายอันหนึ่งอยากจะขอเตือนว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะอย่าเพิ่งนึกคาดหวังผลอันสูงสุดบางท่านบางคนที่มีการศึกษาปริยัติธรรมหรือฝ่ายธรรมะสูงเวลามาเจริญหรือมานั่งกรรมฐานก็ปรารถนาผลอันสูงสุดโดยไม่คิดที่จะปูพื้นฐานเบื้องต้นให้แก่จิตเสียก่อนเพราะนั้นเมื่อมานั่งกำหนดเพียงครั้งสองครั้งก็ปรารถนาผลอันสูงสุดเมื่อไม่ได้ก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเบื่อหน่ายทำให้หยุดหรือเลิกการปฏิบัติได้และอาจจะเกิดความประมาทขึ้นในจิตว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจในระดับธรรมแตกฉานดีแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งมาเดินให้ปวดให้เมื่อยได้รับทุกขเวทนาบางท่านอาจเข้าใจผิดอย่างนี้แต่ความจริง การปฏิบัติธรรมนั้นต้องปฏิบัติไปตามลำดับขั้นตอนมีการปฏิบัติตั้งแต่ระดับต่ำไปหาระดับกลางและระดับสูงเหมือนกับเราก้าวเดินขึ้นบันไดมันก็ต้องก้าวเดินขึ้นบันไดแรกก่อนจึงจะก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองและก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่สาม
หรือบันไดขั้นต่อๆไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันในการปฏิบัติธรรมของเราท่านทั้งหลายก็จะต้องมีการปฏิบัติเบื้องต้นปฏิบัติธรรมกลางและปฏิบัติขั้นสูงสุดเพราะพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในเบื้องปลายหรือขั้นสูงสุดเช่นศีลการรักษาศีลเป็นความงามในเบื้องต้นการเจริญสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางการเจริญวิปัสสนาปัญญาเป็นความงามขั้นสูงสุดนะเพราะนั้นพรหมจรรย์ในทางพุทธศาสนาจึงมีความงามไปตามลำดับเหมือนกับทะเลหรือมหาสมุทรมีความราบชันไปตามลำดับนะตั้งแต่ระดับตื้นระดับกลางและระดับลึกสุดนะเช่นเดียวกับพระธรรมวินัยหรือการประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในเทศกาลสงกรานต์นี้จึงขอให้ทุกท่านได้แสวงหาความสุขความเพลิดเพลินในธรรมที่เรียกว่าธรรมมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีธรรมมรโตยินดีแล้วในธรรมธรรมังอนุวิตักกยังธรรมังอรุสรังหมั่นตรึกถึงธรรมหมั่นระลึกกำหนดถึงธรรมย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมคือผลของการปฏิบัติคือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้วิริยะคือความเพียรอดสาหะตั้งใจมีสติสัมปชัญญะกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานที่พระวิปัสสนาจารย์ได้มอบให้ปฏิบัติอย่าให้ขาดสายให้เป็นไปติดต่อกันท่านก็จะมีความสนุกความเพลิดเพลินยินดีในธรรมเทศกาลวันสงกรานต์ของท่านก็จะเป็นเทศกาลที่ทำให้ท่านดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตดังนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ขอมอบโอวาทให้แก่ท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่ทุกๆคนเถิดทุกๆคนเถิดสาธุ